ก็คงจะงงว่าทำไมอยู่ดีพี่จีถึงมาโผล่อยู่ที่เกาหลีใช่ไหมก็คือประเด็นคือทุกคนเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาซิปได้มีการคัมแบ็กนะทุกคนแล้วจีก็เลยแบบทำไมไม่มาล่ะก็เลยมาซิปคัมแบ็กนะคะอีกแล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมพี่จีไม่บล็อกตอนที่อยู่สนามบินอะไรนี้เพราะว่าพี่เหนื่อยเพราะว่าพี่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่โอ้โหเหนื่อยมากเลยก็คือประเด็นก็คือพี่บินตี2แล้วพี่มาถึงนี่ตอน10โมงของเวลาที่นี่เรื่องใช้เวลาบิน5ชั่วโมงแล้วก็จะบอกนะคะว่าที่เกาหลีตอนนี้เดือนนี้คือเดือนกรกฎาร้อนมากแล้วก็เวลาจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงตอนนี้ร้อนมากเลยทุกคนคือมันร้อนเหมือนไทยมากเลยเว้ยทุกคนคือถ้าอยากจะมันซัมเมอร์ไม่ต้องมา มันร้อนมากเลยเว้ยแต่ว่าถ้าอยากมาก็มาก็แล้วแต่คนแต่ว่าจีก็จะบอกว่ามันก็เหมือนประเทศไทยของเราซึ่งมันร้อนนะแล้วก็ตอนนี้ก็จีก็อยู่ในห้องนะคะจีก็คือโรงแรมซึ่งห้องคือเล็กมากห้องแค่นี้นะคือพ่อจีนอนอยู่นะจีไม่อยากโชว์พ่อแบบใช่หมดเลยนี่คือห้องเว้ยแต่นั้นก็จะมีเอชเชลตรงนี้ทุกคนซึ่งคือมันเล็กมากทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอินนี่จองได้ไงซึ่งเรานะคะก็จองห้องนี้เองเลยนั่นแหละกูคนโง่เลยเว้ยแล้วแบบโรงแรมมันอยู่ในลือเพราะทุกคนมันเป็นเกสต์เฮาส์ซึ่งมันแบบอยู่ในลือเว้ยก็คือวันนี้ก็ถึงวันแรกก็ไปซื้อบ้ามเลย2บ้ามด้วยกันเป็นบ้ามกับกรุ๊ปก็บอกว่าครั้งนี้ก็อาจจะได้ลงคลิปแก็บบ้ามอีกหลายๆคลิปข้างหน้าตอนนี้กำลังดูเขารีวิวแบบสมมติที่กันอยู่เพราะว่าคือไม่ใช่เพราะว่าวันนี้มันไม่มีเว้ยแต่แบบยังทำใจซื้อไม่ได้เพราะว่ากันซื้อหลายบ้ามแล้วก็จะหาบ้ามเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องดูก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาจีโมงแล้วนะคะจีเพิ่งเช็คอินได้เมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเพราะว่าเขาให้เช็คอิน3โมงแล้วจีมาถึงตั้งแต่10โมงเว้ยก็เลยไปซื้อบ้ามเล่นนะคะก็หวังว่าทุกคนจะไม่งงเนาะก็วันนี้ก็พาลูกๆมา2คนนะคะมีน้องฮันนี่แล้วก็น้องดีเอกนะคะหรือว่าน้องมิงค่ะแต่ว่านั่นแหละล่ะก็ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรน่าทำก็จะมาวล็อกกันนะคะก็ see youตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปบ้านแบ็คพิงค์นะคะซึ่งอยู่ที่ฮงแดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอไหมก็เขาให้เราเดินลงไปถนนตรงนี้ซึ่งมันน่ากลัวมากเลยไม่กล้าเดินก็ลองดูนะเผื่อจะเจอบ้านแบ็คพิงค์ก็หรือเปล่าไม่รู้อ่ะขอให้เจอทุกคนจีว่าจีเจอแล้วว่ะจีว่าจีเจอแล้วจีเดินมามั่วแล้วจีว่าจีเจอแล้วเฮ้ยมันต้องใช่ดิเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่นี่คือหน้าแตกมากเลยเว้ยมึงมันนี่ไงโอ้ยโอ้ยแล้วพิงค์เขาเดี๋ยวถ่ายรูปลงไอจีดีกว่าอ
วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้วันนึงนะเป็นวันที่21นะคะเป็นวันเสาร์นะคะซึ่งพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเราอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็บินกลับตอน1ของวันจันทร์นะคะที่เวลาเกาหลีนะก็ตอนเนี้ยเราก็เริ่มแพ็คของแล้วก็คือเราซื้อของที่จะไปรีวิวที่ไทยด้วย
อย่างนึงนะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปซื้อบัมพิสตี้มาต้องสั่นหน่อยต้องสั่นหน่อยเออแล้วก็ไม่ได้การ์ดเมนแต่ว่าได้การ์ดคุณอูก็ดีนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำคลิปแกะบัมนี้ไปไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทำคลิปแกะไป3บัมแล้วของที่เราอยู่ที่โรงแรมเก่าก็ทุกคนก็ถ้าใครไม่ชอบก็ต้องขอโทษนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลงหลังจากไปคลิปเที่ยวเกาหลีนะคะซึ่งเมื่อวานวันที่20เนี่ยเราไปมิวสิกแบงค์มาแล้วก็ไปเจอแซมตอนแรกอะก็นกเมนอยู่แหละคือทุกคนเราเปิดทีวีอยู่นะทุกคนก็จะมูซึ่งเรารอให้เวลามัน5โมงนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าแหล่งซื้ออัลบั้มที่เมียงดงมีที่ไหนบ้างเพราะว่าเราก็พักอยู่ที่เมียงดงนะก็โอเคทุกคนนั่นแหละโอเคนะคะเวลาจะไปซื้อบัมนะคะก็ให้ไปที่สถานีเมียงดงทางออก6นะคะซึ่งก็ลงบนไดไปเลยนะคะแล้วก็แวะดูรูปก็อตเซเว่นสักแป๊บหนึ่งนะคะพอถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็ต้องควรระวังคนเดินสวนกันด้วยนะคะถ้าทุกคนเลี้ยวขวานะคะมันก็จะเป็นทางไปรถไฟใต้ดินนะคะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายหาก็จะเป็นพวกช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะคล้ายตลาดนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายอัลบั้มร้านแรกเลยนะคะก็คือคนมันเยอะจริงเลยไม่ได้เข้าไปถ่ายนะคะก็เขาก็จะมีซอยแยกออกมาเล็กๆนะคะก็เลี้ยวตามที่ซีเรียไปนะคะแล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็จะเจอร้านอีกร้านหนึ่งนะคะจริงๆในนี้นะคะมันสามารถเดินวนกันได้หมดเลยนะคะเพราะมันก็เป็นที่เดียวกันเนาะส่วนมากนะคะจีก็จะมาซื้อร้านนี้นะคะเพราะว่าเขามีทั้งบั้มเก่าบั้มใหม่บั้มแบบหลายๆอย่างนะคะคือจีไม่ได้โดนโปรโมทมาแล้วแต่ว่าจีก็พูดตามความจริงนะแล้วก็อีกร้านนึงก็เหมือนกันนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะซึ่งร้านนี้จะมีของแค่เยอะกว่าขนาดเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่22แล้วนะคะเห็นไหมก็วันนี้นะคะเราก็จะกลับกันแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังแพ็คของอยู่ที่กำลังจะกลับเนาะวันนี้ก็ต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วก็ต้องเอากระเป๋าไปให้เขานะคะเพราะว่าเราจะบินตอน1:00ที่นี่นะคะก็เลยยังไม่ต้องรีบทำอะไรมากนะคะคือวันนี้มีแผนที่จะไปตึก JYP ตึกใหม่นะคะแล้วก็จะไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็นั่นแหละนี่คือบัตรทีมันนี้ของเราซึ่งเราต้องเช็คเอาท์ตอน11โมงซึ่งมันเหลืออีก10นาทีหรือการนี้แหละถ้าคลิปนี้มีไลค์ขึ้นถึง200อัพอ่ะเราจะทำคลิปรีวิวประสบการณ์ไป KBS กันว่าทำยังไงเจออะไรบ้างแล้วก็ไปยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละเพราะว่าที่เราไปก็ประสบการณ์ก็ดีพอสมควรแล้วก็เสียใจพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างพอสมควรมันก็แบบรวมๆกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราร้องไห้ด้วยแต่ว่าเราจะเล่าไว้ในคลิปนั้นเพราะว่าเราไม่อยากเล่าคลิปนี้เพราะว่าคือเราอยากให้ทุกคนเห็นเราเล่าเลยแต่ตอนนี้เราคงไม่เล่าเลยเพราะเราเพิ่งตื่นนะจ๊ะนี่ก็คือลิปที่เคยรีวิวไปเอามาด้วยสรุปว่าเครื่องสำอางที่เอามาที่เกาหลีไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรขี้เกียจแต่งหน้าอะไรก็ไม่ได้แต่งอะไรเลยก็งงว่าเอามาทำไมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะไปเจอไปพี่ตึกใหม่ซึ่งตึกเก่าเนี่ยเขาไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาย้ายไปตึกใหม่กันแล้วแล้วตึกใหม่ก็มีคาเฟ่อยู่ข้างล่างก็เลยสามารถไปได้ถ้ามันไม่มีคาเฟ่ก็ไม่ไปนะทุกคนจริงๆแล้วอะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะไปหาใครนะไม่ได้ไปไม่โน้เราแค่จะไปแบบเดินเล่นอะเดี๋ยวจะไปดูตึกใหม่เฉยว่ามันใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนั่นแหละแล้วเรามีเวลาถึงเย็นอะก็วันนี้คงได้ไปหลายที่อยู่นะแต่ที่แรกๆคือจะไปคือ JYP นี่แหละทุกคนได้ยินเสียงเราพูดประวัติเพราะว่าเราพูดเบามากเลยเราไม่รู้อะก็แปลว่าเดี๋ยวเจอกันตอนที่จีออกจากโรงแรมทุกคนคะอันนี้ก็คือโรงแรมที่เราพักนะคะก็คือเคเกสเฮาส์มินดง3นะคะจะมาตึก JYP ใหม่นะคะต้องมาลงที่สถานอันนี้นะโอลิมปิกปาร์คอันนี้เลยนะคะแล้วก็ไปทางออก1นะคะซึ่งจีขึ้นลงมาจากรถไฟนะ
ก็ไปกันนั่นนะคะทุกคนต้องสังเกตป้ายอย่างนี้นะคะมันจะเขียนว่า1-3มันคือทางออกนะทุกคนแล้วก็ไปทางออก1นะคะนี่นะคะทุกคนทางออก1เลยนะคะต้องขึ้นไปนะคะทุกคนพอออกจากบันไดมานะคะก็จะป้ายทางออกหนึ่งนะคะก็คือให้เดินตรงไปทางนี้เลยนะคะก็เราต้องเดินตรงไปค่ะที่หอบนี่แหละค่ะไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนต้องเดินมาแล้วเจอโรงเรียนอันนี้นะคะนี่อย่างนี้นะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะตรงไปเรื่อยๆนะคะนี่คือยังไม่ถึงนะคะก็คือเราก็เดินมาจากทางนั้นคือทางตรงเลยนะคะก็เดินมาแล้วก็มาตรงนี้นะคะหวังว่าจะไม่งงนะเพราะว่าทําไม่ดีที่สุดแล้วนะคะมันเหนื่อยที่มันร้อนมากนะคะก็แย่ให้ทุกคนถ้าเจออย่างนี้นะคะก็คือต้องเดินต่อไปอีกนะเพราะเราต้องข้ามไฟแดงไปฝั่งซ้ายนะคะจากฝั่งนั้นมานะคะก็ต้องเลี้ยวไปแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนู้นนะเพราะว่าตึกอยู่ตรงนู้นนะคะข้ามมานะคะก็เลี้ยวซ้ายนะคะเดินมาไกลมากเลยนะทุกคนตั้งจากไฟแดงที่แล้วนะคะก็นี่นะคะเห็นอะไรสีแดงๆตรงนั้นไหมนี่คือคาเฟ่ข้างล่างตึกนะคะนี่นะคะนี่นะเขียนว่าเจวัตเทโอ้ยถึงแล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะตึกก็ใหญ่อยู่นะใหญ่กว่าที่แล้วเยอะเลยก็เดี๋ยวจะเข้าไปนั่งกินกาแฟแล้วนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือที่เราสั่งมานะก็นี่นะคะแล้วก็เราสั่งมาเป็นไอศกรีมนะซึ่งทวายบอกว่าอร่อยก็เลยสั่งมาแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอเมริกาโน่นะเย้เราลองกินแล้วนะที่จะมาเจอพี่คะมันเหนื่อยมากนะคะก็แนะนำว่าหาแท็กซี่มานะคะอย่านั่งรถไฟมาเลยค่ะมันแดงไกลมากนะคะและตรงนู้นไม่มีสถานีแล้วมันร้อนมากนะคะตอนนี้หรือว่าใครมาแบบหน้าที่มันไม่ใช่หน้าร้อนก็จะดีไปกว่านี้นะคะแต่นี่คิดไม่ไหวแล้วที่ร้อนมากเลยโอลิมปิกปาร์กนะคะหรือไม่ก็อยู่ฝั่งนู้นอะไม่รู้อะน่าจะฝั่งนู้นมั้งโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาสถานีแล้วนะคะคือเราอ่ะเลยป้ายที่มันต้องลงของค่ายเพลิสใช่ปะนี่เราไปตึกก่อนนะไม่ใช่ตึกใหม่แล้วก็นั่นแหละแต่เราต้องเดินไปแค่นิดเดียวแต่เราไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ไหมแต่เราไม่มีใครอยู่แล้วเพราะว่าเขาน่าจะแยกไปตึกใหม่กันหมดแล้วนะคะก็เราแค่จะไปถ่ายหน้าค่ายให้ดูเนาะก็นั่นแหละดูเพลิสโอ้ยสวยอ่ะค่ะนี่ก็ตึกคริสนะคะรถก็จะถอยแล้วไปดีกว่าคริสตินไลค์กูวีนะคะทุกคนซีดะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะคะซึ่งจะกลับกันแล้วก็จะบอกว่าถ้าคลิปนี้มันดูงงๆก็ลองขอโทษนะพอดีว่าไม่ได้อัดเยอะเลยกับว่าจะมาที่พักผ่อนอย่างเดียวเนาะก็นั่นแหละก็ตอนนี้เป็นเวลาที่นี่ของเกาหลีแล้วนะคะเป็นเวลาตามนี้เลยนะคะก็เจต้องไปขึ้นบอดดิ้งตรงนู้นนะคะซึ่งเจไม่อยากให้มันโฟกัสเพราะว่าคนเขานั่งกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยล่ะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะถ้ามาดูงงๆก็ต้องซอรี่นะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
like go. Better tell, I better tell somebody.